โอเคครับสวัสดีครับก็วันนี้เริ่มเลยนะครับตามหัวข้อที่เราคุยกันวันนี้ก็เริ่มมีเพื่อนเข้ามาบ้างแล้วเดี๋ยวคงจะมีตามเข้ามานะครับในวันนี้ตามหัวข้อที่เราคุยไว้นะครับที่แจ้งไว้ตอนในตอนเช้ามีคนถามมาหลายคนว่าถ้าเส้นเลือดเราอุดตันโดยเฉพาะเส้นเลือดหัวใจหรือเส้นเลือดต่างๆเส้นเลือดไปสมองเนี่ยมันเกิดคาบไขมันไปอุดตันมีแคลเซียมไปพอกแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกระบวนการเหล่านี้แล้วทำให้เส้นเลือดของเราเนี่ยมันกลายไปเป็นปกติเหมือนเดิมได้ไหมนะครับอันนี้เราก็เลยเอาเรื่องตัวนี้มาพูดกันนะครับอันดับแรกเนี่ยภาวะหลอดเลือดอุดตันเนี่ยมันเป็นภาวะที่เราทุกคนมีความกลัวกันมากเพราะว่าถ้ามันไปอุดตันที่หัวใจบางครั้งก็ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่พอแล้วเกิดหัวใจวายและเสียชีวิตถ้าไปเลี้ยงเส้นเลือดสมองได้ไม่พอก็ทำให้สมองในขาดเลือดไปเลี้ยงแล้วเกิดอัมพาตได้นะครับถ้าไปเลี้ยงหลอดเลือดส่วนปลายไม่ดีอย่างเช่นแขนขานะครับก็อาจจะทำให้หลอดเลือดอุดตันแล้วทำให้ปลายแขนปลายขาข้างนั้นไม่มีเลือดไปเลี้ยงนะครับอาจจะต้องจำเป็นที่ต้องตัดแขนตัดขาที่เส้นเลือดอุดตันแล้วไม่สามารถมีเลือดไปเลี้ยงได้เพราะภาวะเส้นเลือดอุดตันหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า atherosclerosis เนี่ยเป็นภาวะที่ทุกคนค่อนข้างจะกลัวกันแล้วเวลาเรานึกถึง atherosclerosis เนี่ยสิ่งที่เราจะนึกถึงอันดับแรกก็คือว่าคนส่วนมากเลยนะครับแม้กระทั่งหมอก็ตามก็จะไปเพ่งเล็งที่ตัวคอเลสเตอรอลนะครับไปเพ่งเล็งที่ตัวคอเลสเตอรอลวันนี้ผมจะอธิบายตั้งแต่เริ่มต้นว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับในการเกิดการอุดตันของหลอดเลือดนะครับเมื่อเราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะรู้ว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับที่เราสามารถทำและปฏิบัติได้แล้วก็ทำให้ภาวะหลอดเลือดซึ่งมันแข็งตัวไปด้วยคอเลสเตอรอลแล้วก็แข็งตัวไปด้วยแคลเซียมที่มาเกาะเนี่ยมันสามารถที่จะย้อนกระบวนการกลับมาได้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมอยากให้เห็นก่อนนะครับคือดูจากฝั่งซ้ายมือก่อนเลยนะครับฝั่งซ้ายมือเราไอ้ท่อที่ผมว่านี่คือหลอดเลือดนะครับดูให้เป็นหลอดเลือดนะครับแล้วก็ภายในท่อนี่คือภายในหลอดเลือดนะครับรอยแรกที่เราเห็นที่ผมเขียนว่าลีชั่นไว้ด้านล่างเนี่ยนะครับก็คือรอยที่เป็นรอยเหมือนเส้นที่ฉีกขึ้นไปตรงนี้มันแสดงถึงรอยแผลนะครับภายในหลอดเลือดของเรานะครับกระบวนการการเกิดการอุดตันหลอดเลือดหรือมีคอเลสเตอรอลมาเกาะอยู่ๆคอเลสเตอรอลจะไม่สามารถไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเราได้นะครับคอเลสเตอรอลจะไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดเราได้ก็ต่อเมื่อมันมีรอยแตกแยกนะครับที่ผนังหลอดเลือดเรานะครับเหมือนกับเวลาที่ผิวหนังเรามีบาดแผลครับคอเลสเตอรอลจะเหมือนพลาสเตอร์ที่มาปิดบาดแผลเราเพื่อกันไม่ให้เลือดมันไหลออกมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดการแตกหรือเกิดรอยแผลที่ภายในผนังหลอดเลือดคอเลสเตอรอลก็จะเข้ามาแล้วมีหน้าที่ที่อุดรอยที่แตกเหล่านี้ไว้นะครับเพื่อปิดบังรอยแตกนี้ให้พ้นจากกระแสเลือดนะครับเพื่อซ่อมแซมพูดง่ายๆคือซ่อมแซมหลอดเลือดที่เกิดรอยแตกนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีแคลเซียมมาเกาะซ้ำอีกทีนึงมีการสร้างผังผืดเกิดขึ้นมีแคลเซียมมาเกาะเพื่อทำให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆถ้ารอยแตกนี่มันเหมือนผนังบ้านเราที่เป็นผนังปูนแล้วมีรอยแตกคอเลสเตอรอลก็เหมือนกับการที่เราเอาปูนมาฉาบนะครับเอาปูนมาฉาบเอาไว้รวมทั้งแคลเซียมนะครับมาฉาบเพื่อให้มันแข็งแรงเพื่อปิดรอยแตกของปูนเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วตัวคอเลสเตอรอลเองเนี่ยนะครับมันไม่จำเป็นต้องมาฉาบหลอดเลือดครับถ้าหลอดเลือดของเราไม่มีรอยแตกนะครับเพราะฉะนั้นจุดปัญหาจริงๆคือทำไมหลอดเลือดเราถึงมีรอยแตกครับจนถึงร่างกายจะต้องสร้างคอเลสเตอรอลมาเพื่อมาอุดหลอดเลือดตรงนี้นะครับคราวนี้เรามาดูว่าการเกิดลีชั่นหรือการเกิดรอยแตกนี้เกิดจากอะไรนะครับหลักๆนะครับก็คือเกิดภาวะที่เรียกว่าอินฟลามเมชันหรือการอักเสบเกิดขึ้นนะครับเกิดภาวะการอักเสบเกิดขึ้นนะครับในร่างกายเราการอักเสบนี้จะทำให้มันเหมือนกับการที่เอาค้อนไปทุบหลอดเลือดนะครับการอักเสบที่เกิดขึ้นจะทำให้เหมือนกับมีการที่เราเอาค้อนเอามีดไปขูดผนังหลอดเลือดแล้วทำให้ผนังหลอดเลือดกลายเป็นแผลนะครับการอักเสบเหล่านี้ต้นเหตุมาจากอะไรครับหลักๆในปัจจุบันการอักเสบเนี่ยจะเกิดจากภาวะที่เราเรียกว่าโรคทางเมตาบอลิกหรือเมตาบอลิกซินโดรมที่เราพูดถึงกันอยู่คือภาวะที่มีปัญหาเรื่องโรคอ้วนนะครับแล้วก็นำไปสู่ภาวะเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคอเลสเตอรอลสูงความดันสูงนะครับในเรื่องของการดื้ออินซูลินจนทั้งการเกิดเบาหวานแต่จริงๆการดื้ออินซูลินคือต้นเหตุหลักการดื้ออินซูลินทำให้เกิดมออินซูลินก็คือจำนวนอินซูลินจะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่ออินซูลินเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
จากการที่เราไปกระตุ้นให้อินซูลินสูงขึ้นแล้วเกิดการดื้ออินซูลินโดยเฉพาะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตแป้งและก็น้ำตาลจำนวนมากที่ไปกระตุ้นอินซูลินเรื่อยๆทำให้อินซูลินสูงขึ้นจะทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายของเราสูงขึ้นเราก็เหมือนมีมีดหลายๆเล่มที่เราไปขูดผนังหลอดเลือดเราทั่วร่างกายนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับภาวะที่ทำให้ร่างกายของเราอักเสบอย่างเช่นภาวะสเตรสหรือความเครียดนะครับการนอนไม่พอภาวะการเครียดเรื่องงานภาวะการเครียดเรื่องชีวิตส่วนตัวทำให้ฮอร์โมนที่เรียกว่าคอร์ติซอลสูงขึ้นสภาวะเหล่านี้มันไปสนับสนุนการอักเสบและทำให้เกิดรอยฉีกขาดของหลอดเลือดเราได้มากขึ้นนอกเหนือจากนั้นภาวะที่ด่านป้องกันการอักเสบในร่างกายเราต่ำอย่างเช่นระดับของวิตามินซีที่เรามีในกระแสเลือดต่ำนะครับระดับของไขมันที่ลดการอักเสบในร่างกายคือโอเมก้า3อยู่ในระดับที่ต่ำนะครับจะเป็นตัวที่ไม่สามารถป้องกันการอักเสบได้นะครับนอกเหนือจากนั้นตัวที่กระตุ้นการอักเสบก็อาจจะมีในเรื่องของภาวะของเรื่องของการสูบบุหรี่นะครับที่เราเจอกันได้บ่อยก็คือการสูบบุหรี่นะครับซึ่งเป็นตัวที่กระตุ้นการอักเสบนะครับคราวนี้ตัววิตามินซีนะครับที่จะช่วยป้องกันตัวนี้ได้จะต้องเป็นรูปวิตามินซีที่อยู่ในรูปแบบของคอมเพล็กซ์วิตามินซีอย่างที่ใครเคยดูเพจเข้าไปดูข้อมูลในเพจผมจะเห็นว่าผมพูดวิตามินซีไม่ใช่แค่แอสคอร์บิกแอซิดนะครับคอมเพล็กซ์ของวิตามินซีจะต้องประกอบด้วยวิตามิน P วิตามิน J ประกอบด้วยไบโอฟลาวานอยด์ร่วมกับแอสคอร์บิกแอซิดที่ทำงานร่วมกันมันถึงจะสามารถเป็นรูปแบบฟอร์มที่วิตามินซีที่สามารถป้องกันการอักเสบได้นะครับระดับของโอเมก้า3ที่เป็นกรดไขมันที่ป้องกันการอักเสบไม่เพียงพอพวกนี้สนับสนุนการอักเสบแล้วเกิดรอยแผลนะครับเมื่อเกิดรอยแผลเริ่มต้นเนี่ยตัวคอเลสเตอรอลในร่างกายเราเนี่ยมีหน้าที่จริงๆคอเลสเตอรอลมีหน้าที่ในการซ่อมแซมเซลล์หรือรอยแผลเกือบทุกเซลล์ในร่างกายเรานี่คือหน้าที่ของคอเลสเตอรอลเลยนอกเหนือจากนั้นก็มีหน้าที่ในการที่ใช้ในการสร้างฮอร์โมนเพศนะครับใช้ในเป็นสารตั้งต้นในการสร้างวิตามินดีนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าร่างกายเราประกอบด้วยคอเลสเตอรอลเป็นองค์ประกอบหลักมีไขมันเป็นองค์ประกอบหลักคอเลสเตอรอลถูกสร้างมาเพื่อซ่อมแซมเมื่อหลอดเลือดเรามีการอักเสบเกิดขึ้นนะครับร่างกายเราโดยเฉพาะตับนะครับจะสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับเพื่อทำหน้าที่เหมือนกับเป็นปาเซอร์หรือเป็นปูนที่มาโบกรอยแตกนี้นะครับแล้วเมื่อมาโบกเกิดอะไรขึ้นฮะมันก็ย่อมต้องนูนขึ้นมีการหนาขึ้นใช่ไหมครับถ้ายิ่งการอักเสบยิ่งมากก็ยิ่งต้องโบกมากจนกระทั่งมันเกิดเป็นก้อนของคอเลสเตอรอลที่ฝังตัวอยู่ใต้ชั้นของเยื่อบุผนังชั้นในของหลอดเลือดแล้วก็หนาขึ้นแล้วอุดตันทางเดินของหลอดเลือดที่เราเรียกว่าพลาคนะครับและถ้ามันเป็นบ่อยๆซ้ำๆแล้วเป็นนานเข้านะครับเพื่อความคงทนและแข็งแรงนะครับประเด็นสำคัญก็คือว่าร่างกายก็จะเอาแคลเซียมนะครับแคลเซียมก็จะมาผนึกติดเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับคอเลสเตอรอลที่มาโบกปิดอยู่ตรงนี้ร่วมกับมีการสร้างผังผืดนะครับมีการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนมีการสร้างผังผืดตรงนี้ขึ้นมานะครับโอเคอันนี้คือจุดเริ่มต้นของการมีการอักเสบนะครับแล้วก็มีภาวะของการที่เกิดการที่คอเลสเตอรอลมาอุดเดี๋ยวผมขอเวลาประมาณ2นาทีนะครับขออนุญาตรับโทรศัพท์แป๊บนึง
โอเคครับขอโทษนะครับพอดีทางด้านโรงพยาบาลตามมาโอเคเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราเห็นแล้วฮะว่าจริงๆแล้วการเกิดการมีไขมันอุดตันในหลอดเลือดเริ่มต้นจากการอักเสบนะครับเพราะจริงๆแล้วตัวคอเลสเตอรอลเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวที่ก่อให้เกิดเรื่องอะไรเลยโดยตัวมันเองนะครับคอเลสเตอรอลมีหน้าที่มาอุดตันนะครับมาปิดรอยบาดแผลของหลอดเลือดถ้าไม่เกิดบาดแผลมาก่อนจากการอักเสบนะครับคอเลสเตอรอลก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องมาฝังตัวในหลอดเลือดเพื่ออุดรอยแผลตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นในการรักษาหลอดเลือดอุดตันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการที่เราพยายามไปลดระดับคอเลสเตอรอลลงเท่ากับเราพยายามดึงพลาสเตอร์ออกจากคนที่มีแผลโอเคไหมครับคือเราไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องของการลดการอักเสบแต่เรากลับมาโฟกัสเรื่องของการลดพลาสเตอร์เรามาลดปูนนะครับแต่ไม่ลดการอักเสบลงเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเราจะเห็นว่าคนบางคนที่ระดับของคอเลสเตอรอลอ่ะที่ไม่สูงเลยนะครับแต่ก็ยังเกิดโรคเส้นเลือดหัวใจอุดตันกันได้เพราะอะไรครับนอกเหนือจากคอเลสเตอรอลมาฝังตัวแล้วเวลารอยแผลที่เกิดการฉีกขาดขึ้นนะครับกลไกการแข็งตัวของเลือดอย่างอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเกล็ดเลือดนะครับหรือสารที่เกี่ยวข้องการแข็งตัวของเลือดอย่างอื่นก็ยังสามารถมาอุดตันปิดตรงนี้ได้เพราะการโฟกัสในการลดคอเลสเตอรอลอย่างเดียวเนี่ยถึงเราถึงเจอคนหลายคนที่มีคอเลสเตอรอลต่ำแต่ก็ยังมีการอุดตันของเส้นเลือดได้นะครับเพราะจริงๆแล้วการแก้จริงๆเนี่ยในการป้องกันเราต้องไปแก้ที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบหรือทำให้เกิดรอยแผลหรือลีชั่นตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเมนเทนแนนซ์ในการซัพพลิเมนต์วิตามินซีที่เป็นคอมเพล็กซ์วิตามินซีธรรมชาติการลดอินฟลามเมชันนะครับลดภาวะการดื้ออินซูลินลดการสูบบุหรี่ลดภาวะสเตรสนะครับการเพิ่มกรดไขมันที่ดีเพื่อป้องกันการอักเสบนี่คือการป้องกันได้เริ่มต้นเลยสำหรับคนที่ยังไม่มีปัญหาโอเคนะครับคราวนี้ในส่วนหนึ่งนะครับประเด็นสำคัญคือในปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับในคนที่อายุสูงขึ้นนะครับแพทย์มักจะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มเวลาเราไปเจาะเลือดแล้วพบว่าวิตามินดีต่ำนะครับแพทย์ก็มักจะเพิ่มวิตามินดีให้เราแล้วก็ให้แคลเซียมโดยเฉพาะถ้าแคลเซียมเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตจะเป็นแคลเซียมที่เวลาเรากินแล้วเนี่ยพวกนี้จะเป็นแคลเซียมที่เป็นหินปูนที่ไปพอกตามหลอดเลือดได้โดยเพราะวิตามินดีเนี่ยสามารถเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมได้ประมาณ20เท่านะครับ20เท่าทำให้ดับแคลเซียมมันถูกฝักเข้าไปในกระแสเลือดและสามารถไปฝังตัวอยู่กับการอักเสบพวกนี้ตามคอเลสเตอรอลได้มันเหมือนกับทำให้หลอดเลือดของเรากลายเป็นท่อปูนนะครับคือมีการแข็งตัวขาดการยืดหยุ่นได้นะครับเพราะแคลเซียมที่มากเกินไปก็เป็นปัญหาในภาวะการอักเสบตรงนี้นะครับคราวนี้ย้อนกลับมาว่าแล้วถ้ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นนะครับเราจะสามารถทำยังไงครับที่เราจะสามารถย้อนกระบวนการตรงนี้ได้นะครับประเด็นหลักๆเมื่อเราเห็นตรงนี้แล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นตรงหนึ่งก็คือว่าแคลเซียมเวลาที่หลอดเลือดมีแคลเซียมไปโปะแล้วเนี่ยเป็นจริงๆในความคิดเห็นทั่วไปแม้กระทั่งหมอโรคหัวใจที่สวนหลอดเลือดก็พอมันเป็นเรื่องยากเลยหลายคนที่มีคนที่รู้จักที่เป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจอุดตันที่หมอโรคหัวใจไปสวนเส้นเลือดบอกว่ามีแคลเซียมบางทีก็มีวิธีเดียวครับคือต้องผ่าตัดทำบอลลูนไม่ได้ครับเพราะว่าหลอดเลือดมันแข็งทำบอลลูนยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะขยายได้นะครับแต่ในทางของไดเอทหรือในทางของอาหารนะครับมีวิตามินตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าวิตามิน K2 นะครับเรารู้จักวิตามิน K วิตามิน A D E K คือวิตามินที่ละลายในไขมันนะครับการที่มันละลายในไขมันคือวิตามินพวกนี้จะมีในสูงในอาหารไขมันแล้วก็ถ้ามันจะถูกดูดซึมได้จะต้องถูกดูดซึมผ่านอาหารประเภทไขมันนะครับเพราะฉะนั้นปกติเราได้ยินวิตามิน K แต่เราจะไม่ค่อยได้ยินคำว่าวิตามิน K2 นะครับวิตามิน K จะมี2ตัวคือ K1 กับ K2 นะครับวิตามิน K1 จะมีส่วนช่วยในการที่ทำให้เลือดมีการแข็งตัวได้ดีนะครับใครที่ขาดวิตามิน K1 เวลาที่คุณมีบาดแผลเลือดจะหยุดยากนะครับวิตามิน K1 มีส่วนช่วยในการแข็งตัวของเลือดเวลาที่คุณมีบาดแผลนะครับวิตามิน K1 อยู่ในอาหารที่เป็นไขมันร่วมๆนอกเหนือจากนั้น K1 ก็อยู่ในพวกผักใบเขียวเกือบทั้งหมดนะครับมีวิตามิน K1 อยู่ด้วยนะครับคราวนี้วิตามิน K2 หลักๆวิตามิน K2 เนี่ยจะอยู่ในอาหารนะครับที่เป็นเราเรียกเป็น fat soluble vitamin จะอยู่ในพวกชีสอยู่ในบัตเตอร์อยู่ในไข่แดงนะครับแล้วก็อยู่ในเนื้อสัตว์ที่มีไขมันนะครับโดยเพราะเป็นสัตว์ที่กินหญ้าเป็นอาหารพวกเนื้อที่กินหญ้าวัวที่เลี้ยงด้วยการกินหญ้าเป็นอาหารไม่ได้เลี้ยงด้วยถั่วเหลืองไม่ได้เลี้ยงด้วยข้าวโพดนะครับพวกนี้จะมีวิตามิน K2 สูงนอกเหนือจากนั้นในลำไส้ของเราอ่ะถ้ามีแบคทีเรียที่ดีจำนวนมากนะครับในลำไส้เราจะมีแบคทีเรียที่ดีกับแบคทีเรียที่ไม่ดี
แบคทีเรียที่ดีที่อยู่ในลำไส้เราจะมีหน้าที่เปลี่ยนวิตามิน K1 ที่ได้จากพวกผักใบเขียวให้กลายเป็นวิตามิน K2 นะครับอันนี้สามารถเปลี่ยนได้นะครับถ้าแบคทีเรียในลำไส้คุณอยู่ในภาวะสมดุลดีนะครับแต่ถ้าคุณกินยาฆ่าเชื้อกินยาปฏิชีวนะบ่อยๆจะทำให้วิตามินอาจจะทำให้แบคทีเรียที่ดีในลำไส้ของคุณเนี่ยลดจำนวนลงไม่สามารถเปลี่ยนวิตามิน K1 ที่อยู่ในอาหารจำพวกผักใบเขียวเนี่ยให้เป็นวิตามิน K2 ได้นะครับอันนี้คือผลเสียของภาวะการไม่บาลานซ์ของแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้นะครับคราวนี้อีกอาหารประเภทหนึ่งที่ทำการหมักอยู่ข้างนอกถ้าเราเคยได้ยินอันนี้ผมไม่ได้เขียนไว้คือถั่วเหลืองหมักบาซิลัสนะครับหมักด้วยแบคทีเรียบาซิลัสก็คือที่ญี่ปุ่นอาหารประเภทนี้เรียกว่านัตโต้นะครับนัตโต้คือเอาถั่วเหลืองมาหมักกับแบคทีเรียประเภทบาซิลัสนะครับเพื่อให้แบคทีเรียบาซิลัสเนี่ยเปลี่ยนวิตามิน K1 ที่อยู่ในถั่วเหลืองให้กลายเป็นวิตามิน K2 นัตโต้นี้จะมีวิตามิน K2 ที่ค่อนข้างจะปริมาณสูงมากเทียบกับชีสบัตเตอร์สูงมากกว่าอีกนะครับประเด็นสำคัญก็คือรสชาติมันจะค่อนข้างจะมีกลิ่นแรงนิดนึงแล้วจะมีเมือกๆนะครับคนญี่ปุ่นจะชอบทานกับข้าวนะครับแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนบางคนก็ไม่ชอบกินนะครับแล้วก็มันจะเป็นเวลากินจะเหมือนเป็นเมือกถั่วเหลืองขึ้นมานะครับบางคนก็จะไม่ชอบรสชาติมันแต่มันเป็นตัวที่ให้วิตามิน K2 สูงคราวนี้วิตามิน K2 เนี่ยเราทราบแล้วว่า K1 ทำให้เลือดแข็งตัว K2 มีหน้าที่อะไรครับวิตามิน K2 เนี่ยจะมีหน้าที่ในการที่ดึงแคลเซียมออกจากหลอดเลือดนะครับดึงแคลเซียมออกจากพลาคที่อยู่อุดตันหลอดเลือดเราอยู่นะครับสิ่งที่หมอโรคหัวใจทำไม่ได้คือการไปทำบอลลูนหลอดเลือดที่มีแคลเซียมไปอุดตันแต่วิตามิน K2 มีหน้าที่ในการดึงแคลเซียมออกจากตำแหน่งที่มันไม่ควรอยู่เพื่อเคลื่อนย้ายแคลเซียมไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่คือกระดูกและฟันนะครับเพราะถ้าเราได้รับวิตามิน K2 จำนวนมากพอวิตามิน K2 สามารถที่จะดึงเอาแคลเซียมออกจากพาร์คหรือคอเลสเตอรอลที่อุดตันในหลอดเลือดที่มีแคลเซียมมาพอกอยู่ได้และนอกเหนือจากนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องที่เรารู้ว่าแคลเซียมติดในข้อแคลเซียมติดในผังผืดในข้อแล้วทำให้เกิดอาการปวดข้อการที่เรารับวิตามิน K2 จำนวนมากพอสามารถดึงเอาแคลเซียมออกจากตำแหน่งนั้นมาได้เพราะมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ควรจะมีแคลเซียมไปอยู่นะครับแล้วก็ย้ายแคลเซียมจำนวนนี้กลุ่มนี้นะครับไปอยู่ในกระดูกและฟันเพื่อทำให้กระดูกและฟันแข็งแรงได้นี่คือประโยชน์ของวิตามิน K2 ซึ่งเราไม่รู้กันปัญหาคือวิตามิน K2 ส่วนมากเนี่ยไปอยู่ในอาหารประเภทไขมันเพราะมันเป็นวิตามินที่ละลายในไขมันซึ่งมันเป็นตัวที่แพทย์เกือบทุกแพทย์หลายๆท่านที่ไม่เข้าใจอ่ะแล้วก็มีความเกรงกลัวคอเลสเตอรอลว่าเป็นต้นเหตุการอุดตันในหลอดเลือดก็จะแนะนำทุกท่านให้ทำไงฮะอย่ากินบัตเตอร์อย่ากินชีสอย่ากินไข่แดงนะครับอย่ากินเนื้อติดมันมันยิ่งทำให้กลายเป็นการส่งเสริมให้แคลเซียมมาทำงานร่วมกับคอเลสเตอรอลแล้วก็อุดตันหลอดเลือดมากขึ้นนะครับอันนี้คือประเด็นเพราะวิตามิน K2 คือตัวที่สำคัญที่สามารถช่วยทำให้ย้อนกระบวนการของหลอดเลือดอุดตันตรงนี้ได้ถึงแม้ว่าคุณจะมีแคลเซียมมาผนึกอยู่กับคอเลสเตอรอลที่อุดตันในหลอดเลือดแล้วก็ตามนอกเหนือจากนั้นนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าการกินวิตามินดีเสริมร่วมกับแคลเซียมนะครับที่เป็นแคลเซียมเสริมโดยเฉพาะในแบบฟอร์มแคลเซียมคาร์บอเนตจะทำให้เกิดแคลเซียมในเลือดเนี่ยสูงมากขึ้นแล้วก็ไปเสริมนะครับทำให้หลอดเลือดแข็งตัวมากขึ้นได้นะครับเพราะพวกนี้เนี่ยเราถึงมีข้อแนะนำว่าเราไม่ควรจะทานแคลเซียมเสริมถ้าไม่มีความจำเป็นมีความจำเป็นหมายว่าไงครับมีการตรวจพบว่าคุณกระดูกบางจริงๆแล้วมีความจำเป็นต้องได้แคลเซียมแต่ถ้าคุณกินแคลเซียมเยอะบวกวิตามินดีเยอะคุณก็ต้องเพิ่มวิตามิน K2 ด้วยไม่งั้นแคลเซียมวิตามินดีที่เสริมการดูดซึมแคลเซียมมากกว่า20เท่าทำให้แคลเซียมในเลือดคุณสูงเนี่ยแทนที่แคลเซียมจะไปอยู่ในที่ที่มันควรอยู่คือกระดูกที่บางของคุณแคลเซียมกลับจะไปเกาะอยู่ตามหลอดเลือดไปเกาะอยู่ตามผังผืดตามข้ออันนี้คือปัญหาเพราะการได้รับแคลเซียมอย่างเหมาะสมนะครับโดยทั่วไปผมแนะนำคือจากอาหารนะครับวิตามินดีคือจากการที่คุณต้องออกไปเจอแดดบ้างนะครับได้รับวิตามิน K2 จากอาหารประเภทไขมันที่ดีให้เพียงพอนะครับพวกนี้เนี่ยหรืออีกอย่างนึงก็คือคุณทานผักใบเขียวเยอะๆนะครับแล้วก็อาจจะใช้พวกกลุ่มพวกโปรไบโอนิกนะครับหลีกเลี่ยงการใช้ยาปฏิชีวนะโดยไม่จำเป็นเพื่อรักษาสมดุลของแบคทีเรียลำไส้เพื่อให้มันเปลี่ยนวิตามิน K1 ที่อยู่ในผักใบเขียวให้กลายเป็น K2 ได้คุณจะสามารถย้อนกระบวนการเหล่านี้ได้แล้วนอกเหนือจากนั้นคุณก็กลับไปแก้ไขปัญหาเรื่องการอักเสบนะครับ
ที่เป็นต้นเหตุไม่ว่าจะเป็นภาวะการดื้ออินซูลินนะครับการที่คุณทานอาหารที่มีวิตามินซีแล้วก็โอเมก้า3ที่ต่ำเกินไปนะครับหลีกเลี่ยงเพราะสเตรสหรือความเครียดกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่คุณจะสามารถที่จะย้อนกระบวนการแล้วทำให้พลาคหรือคาบไขมันรวมทั้งแคลเซียมที่อุดตันในหลอดเลือดเนี่ยสามารถย้อนกระบวนการแล้วทำให้หลอดเลือดของคุณเนี่ยกลับมาเป็นปกติได้นะครับย้อนกลับมาเป็นปกติได้ถ้าคุณเข้าใจในเรื่องของอาหารพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้เห็นเลยนะครับว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับโดยที่คุณแค่ปรับในเรื่องอาหารแล้วอยู่บนความเข้าใจนะครับอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดวันนี้จะสั้นนิดนึงไม่เยอะแต่ผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์นะครับอย่างน้อยวันนี้เรารู้ว่า1หลอดเลือดที่แข็งตัวสามารถย้อนกระบวนการได้นะครับต้นเหตุไม่ใช่คอเลสเตอรอลต้นเหตุเกิดจากการอักเสบหลักๆเกิดจากการดื้ออินซูลินภาวะการที่มีความเครียดการสูบบุหรี่นะครับระดับของวิตามินซีที่เป็นคอมเพล็กซ์วิตามินซีธรรมชาติไม่เพียงพอโอเมก้า3ที่เราบริโภคน้อยเกินไปนะครับการที่เราไม่รู้จักประโยชน์เราไม่ใช่ไม่รู้จักประโยชน์เราไม่เคยรู้จักวิตามิน K2 ซึ่งอยู่ในอาหารไขมันและการที่เราพยายามหลีกเลี่ยงอาหารไขมันเพราะกลัวคอเลสเตอรอลก็เลยทำให้เราอ่ะได้รับวิตามิน K2 ซึ่งมีประโยชน์เหล่านี้ต่ำไปด้วยนะครับยิ่งส่งเสริมให้หลอดเลือดอุดตันมากขึ้นนะครับการที่เรากินอาหารเสริมประเภทที่เป็นสังเคราะห์โดยเฉพาะแคลเซียมโดยที่คิดว่ามันจะไปช่วยกระดูกบางโดยที่ไม่ได้มองถึงความสำคัญบาลานซ์ด้วยวิตามิน K2ทำให้แคลเซียมเหล่านี้ไปอุดตันในหลอดเลือดแล้วทำให้หลอดเลือดของคุณกลายเป็นท่อซีเมนต์มากขึ้นเมื่อคุณเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเหล่านี้แล้วคุณแค่แก้ให้ถูกจุดครับทั้งหมดสามารถย้อนกลับมาเป็นปกติได้นะครับสามารถทำให้เปอร์เซ็นต์ของแคลเซียมที่อุดตันในหลอดเลือดของคุณเนี่ยลดลงมาได้เรื่อยๆนะครับวิตามินที่สำคัญคือ K2 ที่อยู่ในอาหารไขมันครับโอเคครับอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดที่อยากจะสื่อสารในวันนี้นะครับคิดว่าคงเป็นเรื่องที่ทำความดูเหมือนเป็นเรื่องที่รุนแรงแต่ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ยากนะครับโอเคนะครับวันนี้เนื้อหาส่วนที่เป็นสาระก็คงจะหมดแค่นี้ไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับตรงนี้อ๋อมีคำถามถ้าคอเลสเตอรอลสูงเกิดจากร่างกายมีการอักเสบหรือมีการผ่าตัดส่วนหนึ่งครับคอเลสเตอรอลที่ปกติคอเลสเตอรอลในแต่ละคนจะถูกบาลานซ์ด้วยสภาวะต่างๆนะครับให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมนะครับประเด็นสำคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่ร่างกายมีการอักเสบร่างกายจำเป็นต้องใช้คอเลสเตอรอลมากขึ้นในการที่มาซ่อมแซมนะครับเวลาที่คุณป่วยนะครับเวลาที่คุณป่วยร่างกายก็เกิดภาวะสเตรสเวลาที่คุณเครียดร่างกายเกิดภาวะสเตรสนะครับร่างกายจำเป็นจะต้องซ่อมแซมสิ่งต่างๆที่อยู่ตกอยู่ภายใต้การอักเสบและความเครียดเหล่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมีสัญญาณว่าร่างกายมีการอักเสบมากขึ้นมีความเครียดมากขึ้นนะไม่ว่าจากทางกายภาพหรือทางนั้นเมนตอลทางนั้นจิตใจเนี่ยตับจะมีหน้าที่ในการสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับเพราะคอเลสเตอรอลที่มากขึ้นมันบ่งชี้อย่างนึงว่าร่างกายคุณมีการอักเสบมากขึ้นนะครับไม่ได้บ่งชี้อะไรมากกว่านั้นเลยเพราะคอเลสเตอรอล 80-85% ถูกสร้างจากตับนะครับถูกสร้างจากตับคอเลสเตอรอลแค่ประมาณ 15-20% เท่านั้นเองที่เกี่ยวข้องกับอาหารที่คุณรับประทานเข้าไปนะครับเพราะตับสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นถ้าร่างกายคุณมีการอักเสบเพราะมันจำเป็นเมื่อมีรอยแผลเยอะขึ้นจากการอักเสบมันก็จำเป็นต้องใช้ปูนเยอะขึ้นโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคอเลสเตอรอลมันเป็นแค่อาการแสดงที่บ่งบอกว่าร่างกายคุณอักเสบนะครับแล้วมันมาเป็นตัวช่วยเพื่อที่จะซ่อมแซมสิ่งที่อักเสบนั้นเพราะการไปโฟกัสพยายามลดคอเลสเตอรอลนั่นคือการที่คุณไม่ได้แก้ต้นเหตุเป็นการแก้ปลายเหตุแล้วคุณก็ปล่อยให้การอักเสบดำเนินต่อไปโอเคนะครับเพราะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะอธิบายคำถามนะครับโอเคมีคำถามเพิ่มไหมครับโอเคนะครับโอเควันนี้เป็นเรื่องที่ดูเหมือนเป็นเรื่องยากแต่ว่าผมอธิบายด้วยภาพเดียวนะครับแล้วสิ่งสำคัญคือถ้าหลอดเลือดของคุณสามารถที่จะย้อนกระบวนการได้ขาดการอุดตันเลือดของคุณเนี่ยสามารถโฟไปได้ที่ต่างๆดีขึ้นการอักเสบดีขึ้นนี่คือกระบวนการนึงของการเขาเรียกว่าแอนตี้เอจิ้งหรือกระบวนการย้อนวัยนะครับถ้าหลอดเพราะฉะนั้นอายุหลอดเลือดคุณจะสามารถที่จะสภาพหลอดเลือดคุณสามารถทำให้คุณอ่อนไหวมากขึ้นได้นะครับกระบวนการต่างๆที่คุณแก้เพราะหลอดเลือดแข็งตัวก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้คุณเยาว์ไหวขึ้นนะครับอ่อนไหวขึ้นนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ถ้าไม่มีคำถามก็ขอขอบคุณครับแล้วก็เช่นเดิมถ้ามีคำถามตามมาทีหลังคุณก็ฝากไว้ในกล่องข้อความได้นะครับผมเข้ามาอ่านแล้วก็จะพยายามตอบให้ครบทุกท่านนะครับ
โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลาสั้นๆประมาณ20 นาทีนะครับขอบคุณมากครับโอเคครับสวัสดีครับ